โอเคนะคะก็ตอนนี้น่าจะได้เวลานะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกิจกรรมกันเลยนะคะก็นะคะอาจารย์ส่วนใหญ่ได้รับไฟล์เรียบร้อยนะคะเมื่อกี้ตามในช่องแชทนะคะอาจารย์ตอบมาแล้วว่าดาวน์โหลดไฟล์เรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ก็ขอเข้าสู่กิจกรรมของการทำเวิร์กช็อปในวันนี้นะคะก็อันนี้เป็นกติกาที่เมื่อกี้เปิดวนให้ดูเรียบร้อยนะคะก็เริ่มต้นกันเลยนะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การอบรมนะคะเป็นลักษณะของออนไลน์เป็นการพัฒนาสมรรถภาพสมรรถนะนะคะในการใช้เทคโนโลยีสำหรับคุณครูผู้สอนในหลักสูตรใครๆก็เขียนโค้ดได้แบบ CS Unplugged นะคะก็ขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะก็ชื่อชดารัตน์พิพัฒนานันท์นะคะหรือว่าเรียกชื่อเล่นว่าจันเชอรี่นะคะก็ตอนนี้นะคะก็เป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีสำหรับการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติจากบริษัท Apple ในระดับ APLP นะคะหรือว่าย่อจาก Apple Professional Learning Provider นะคะก็ในวันนี้นะคะก็ลี่ก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะก็จะมีผู้ช่วยวิทยากรนะคะก็คืออาจารย์ทิติธีระเทียนหรือว่าอาจารย์ก้างนะคะเดี๋ยวจะให้อาจารย์ก้างกล่าวทักทายกับทุกๆ ท่านนะคะอาจารย์ก้างค่ะฮัลโหลอาจารย์ก้างสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีช่วยเหลือนะครับใครติดขัดปัญหาอะไรเปิดที่แชทบ็อกซ์ได้เลยนะครับผมคอยเฝ้าดูอยู่นะครับแล้วยังไงเดี๋ยวจะเข้าไปช่วยเหลือผ่านทางแชทบอทครับโอเคค่ะนะคะโอเคนะคะคราวนี้สำหรับวันนี้นะคะที่เรามาเจอกันนะคะเราจะเรียนรู้อะไรกันบ้างในเวิร์กช็อปตลอด1ชั่วโมงนี้นะคะก็แน่นอนเราจะมาดูรู้จักกับคำว่า CS Unplugged นะคะว่าเอ๊ะเขียนโค้ดแบบ CS Unplugged เนี่ยเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็การเขียนโค้ดเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะที่เป็นคอนเซปต์หรือว่าแนวคิดที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลในการแก้ปัญหาต่างๆนะคะเราเรียกคอนเซปต์หลักๆนั้นว่าเป็นแนวคิดเชิงคำนวณหรือว่า computational thinking นะคะคำว่า computational thinking เป็นยังไงแล้วก็จะมาดูกันนะคะโดยผ่านการทำกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นแบบ CS Unplugged นะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นช่วงของการถามตอบนะคะตลอด1ชั่วโมงนี้นะคะคราวนี้ก็เรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะกับคำว่า CS Unplugged นะคะ CS ย่อมาจาก Computer Science นะคะ CS Unplugged ก็คือเราพูดง่ายๆว่าเป็นการเรียนคอมพิวเตอร์แบบที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์นะคะเรียนคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นยังไงนะคะก็จะเป็นการเรียนแบบผ่านการทำกิจกรรมนะคะอย่างวันนี้เดี๋ยวเราจะมีการจำลองกิจกรรมต่างๆกันนะคะกิจกรรมที่ว่านี้นะคะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนการเล่นนะคะการเล่นเกมนะคะผ่านอาจจะเป็นพวกคำปริศนานะคะบัตรคำนะคะหรือว่าพวกบอร์ดเกมบอร์ดต่างๆนะคะแล้วก็เอาสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเด็กนะคะในห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นพวกดินสอปากกาภาพสีต่างๆพวกนี้นะคะมาเป็นสื่อนะคะเพื่อใช้ให้เขาทำกิจกรรมนะคะในกิจกรรมต่างๆเนี่ยคุณครูก็จะอาจจะจำลองเป็นสถานการณ์แล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยนะคะเขาได้คิดนะคะได้ร่วมกันคิดร่วมกันแก้ปัญหานะคะจากสิ่งที่มีอยู่นะคะซึ่งทักษะแบบนี้นะคะก็จะเป็นพื้นฐานนำไปต่อยอดในการทำเป็นที่เราเรียกว่าเป็นแนวคิดเชิงคำนวณ นะคะหรือว่า computational thinking นั่นเองนะคะคำว่า computational thinking พูดมาหลายครั้งแล้วนะคะมันคืออะไรนะคะองค์ประกอบหลักๆของมันเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วย4องค์ประกอบนี้นะคะอันแรกก็คือเราเรียกว่าเป็น abstraction นะคะหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือบอกว่าเป็นการคิดเชิงนามธรรมอันนี้นะคะ abstraction นะคะอันที่สองนะคะเราดูชื่อของมันก่อนนะคะ pattern recognition นะคะ pattern recognition ก็คือเป็นการหารูปแบบหา pattern นะของปัญหานะคะว่าเป็นยังไงว่าเอ๊ะปัญหามันมีรูปแบบอะไรที่มันเหมือนกันหรือเปล่าหรือบางปัญหามันมีความแตกต่างกันยังไงนะคะเราจะทำการวิเคราะห์นะคะแล้วก็ทำการเรียกว่าสังเกตนะคะหรือว่าดูรวบรวมข้อมูลต่างๆพวกนี้นะคะดูว่าปัญหาต่างๆนี้เป็นยังไงนะคะมีความเหมือนหรือความต่างกันยังไงบ้าง
นะคะ pattern recognition นะคะหารูปแบบของปัญหาทั้งความเหมือนความต่างได้หมดเลยนะคะตัวถัดมาตัวที่3นะคะเราเรียกว่าเป็น decomposition นะคะ decomposition จะเป็นการแยกย่อยปัญหาหรืองานนะคะออกเป็นส่วนย่อยๆนะคะแยกออกเป็นงานเล็กๆเพื่อให้ทำงานได้รวดเร็วนะคะแล้วก็แก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายคืออัลกอริทึมนะคะเป็นขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหานะคะเราเขียนเป็นขั้นตอนต่างๆให้ผู้ที่หรือว่าคนที่เรากำลังจะทำงานด้วยเนี่ยนะเขารู้ว่ามันมีขั้นตอนอะไรบ้างเป็นขั้นตอน1 2 3แบบนั้นนะคะคราวนี้กิจกรรมที่เป็นลักษณะของ CS Unplug เนี่ยนะคะก็จะเหมาะลักษณะของการเรียนการสอนที่เป็นเด็กเล็กนะคะก็คือในระดับชั้นประถมศึกษานะคะเราสอนแนวคิดเขาผ่านการทำกิจกรรมนะคะก็รวมถึงเรื่องของอาจจะใช้ตัวกิจกรรม CS Unplug เนี่ยไปประยุกต์นะคะสำหรับกิจกรรมปรับพื้นฐานบางอย่างสำหรับเด็กมัธยมก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงนะกิจกรรม CS Unplug นี้นะคะเริ่มดูจากอันแรกเลยนะคะที่เป็นองค์ประกอบแรกของ CS Unplug ก็คือคอนเซปต์ที่เรียกว่าเป็นการคิดเชิงนามธรรมนะคะหรือว่าเรียกในชื่อภาษาอังกฤษว่า abstraction นะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวระหว่างนี้ขออนุญาตปิดไมค์ทุกท่านไปก่อนนะคะโอเคนะคะabstraction นะคะการคิดเชิงนามธรรมนะคะก็คือจะเป็นการดึงเอาข้อมูลสำคัญของสิ่งนั้นที่เรากำลังสนใจอยู่นะคะจริงในเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันอาจจะประกอบไปด้วย สิ่งต่างๆนะคะการทำ abstraction เนี่ยคือดึงเอาคุณสมบัติที่เป็นลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้นเนี่ยขึ้นมานะคะพูดอย่างนี้อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจมากนักเราดูกิจกรรมกันเลยนะคะว่าเอ๊ะ CS Unplug จะมาประกอบกันอธิบายคอนเซปต์ของ abstraction ได้ยังไงนะคะเราจะลองทำผ่านกิจกรรมตัวนี้กันนะคะเรียกว่าเป็นกิจกรรมสีจากตัวเลขนะคะสีจากตัวเลขนะคะโดยปกตินะคะสิ่งที่เราเห็นนะคะที่เราเห็นตามหน้าจอต่างๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพนะคะหรือว่าข้อความนะคะที่แสดงอยู่ในหน้าจอเนี่ยนะคะเวลาคอมพิวเตอร์แสดงหรือว่าเก็บข้อมูลเนี่ยจะเก็บเป็นลักษณะของตัวเลขนะคะตัวเลขเป็นโค้ดนะคะรหัสของตัวเลขที่แสดงการเก็บข้อมูลสีของรูปภาพต่างๆนั้นนะคะโดยสีที่เราเห็นนะคะที่แสดงที่มันแสดงขึ้นนะคะเกิดจากจุดเล็กๆเอามาเรียงต่อกันนะคะจุดเล็กๆนั้นเรียกว่าพิกเซลนะคะยกตัวอย่างสมมติว่าเราพิมพ์ตัวอักษร A ลงไปนะคะพิมพ์ A ลงไปนะคะตัว A นะคะถ้าเราซูมมันเข้าไปนะคะซูมขยายใหญ่เลยนะคะ A เนี่ยนะคะเกิดจากการเอาจุดพวกนี้นะคะที่เมื่อกี้เราบอกว่าเรียกว่าพิกเซลใช่ไหมคะเอาจุดพิกเซลเหล่านี้มาเรียงต่อกันให้เกิดเป็นภาพ A นะคะให้เกิดเป็นภาพ A แบบนี้นะคะถ้าเรามองลึกลงไปตรงนี้นะคะจุดพิกเซล A มาสักครู่นี้นะคะแล้วลองตีเป็นตารางพิกเซลแบบนี้นะคะเราบอกว่ามันจริงๆมันคือจุดใช่ไหมคะเป็นพิกเซลต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเราบอกว่าตีเป็นตารางพิกเซลในตารางนี้นะคะก็จะมีขนาดในโรในบรรทัดนี้นะคะก็จะมีจำนวนช่องตรงนี้คือ5ช่องนะคะแล้วก็มีจำนวนในแนวตั้งนี้นะคะ6ช่องนะคะเราก็จะเรียกตรงนี้ว่าเป็นตารางขนาด5คูณ6พิกเซลนะคะในตารางนี้นะคะถ้าเราจะทำการแทนข้อมูลนะคะว่าเอแล้วคอมพิวเตอร์มันเก็บการสร้างตัว A เนี่ยได้ยังไงนะคะมันเก็บจากการที่มีการใส่รหัสเข้าไปนะคะตัวอย่างง่ายๆตอนนี้เนี่ยเราจำลองว่ามันเป็นสีขาวดำนะคะโดยที่เราให้รหัสของสีว่าแทนหมายเลข0เนี่ยแทนสีขาวจุดตรงนี้นะคะก็คือช่องตรงนี้ที่เป็นสีขาวนะคะถัดไปตรงจุดที่เป็นตำแหน่งพิกเซลสีดำให้แทนด้วยหมายเลข1นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น1ทั้งหมดกี่ช่องคะ3ช่องนะคะและสุดท้ายนะคะเหมือนเดิมส่วนที่เป็นสีขาวนะคะก็แสดงด้วยเลข0เพราะฉะนั้นการเก็บข้อมูลในโรหรือบรรทัดแรกหรือแถวแรกของตัว A ที่ภาพที่เราเห็นตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะรหัสตามนี้นะคะ0111แล้วก็0
่ะลองดูอีกครั้งหนึ่งในบรรทัดถัดไปนะคะอาจารย์รบกวนพิมพ์ในช่องแชทได้นะคะบรรทัดถัดไปอาจารย์ว่าน่าจะเป็นอะไรเอ่ยนะคะอันนี้ไม่รู้ให้เฉลยไว้หรือเปล่านะคะลองดูพร้อมกันบรรทัดถัดไปนะคะก็เนื่องจากช่องแรกเป็นสีขาวนะคะก็แทนด้วย0นะคะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็น0นะคะจนตอบแล้วนะคะก็จะเป็น0 4 4ตัวแล้วก็1นะคะก็ชุดตรงนี้ก็จะแทนสีขาวและดำที่ปรากฏนะคะขอบคุณค่ะอ่ะถัดไปค่ะถัดไปนะคะก็คล้ายๆกันนะคะก็จะเป็นสีขาวตรงนี้เป็น0แล้วก็สีดำตรงนี้คือ1ทั้งหมดนะคะขณะเราก็ทำแบบนี้เรื่อยไปก็จะได้ตัวที่เป็นรหัสแทนสีที่ปรากฏเป็นตัวอักษร A แบบนี้นะคะคราวนี้เวลาทางที่คอมทางระบบทางคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะจะเก็บข้อมูลเพื่อให้มันแสดงเป็นตัว A ขึ้นมาเนี่ยนะคะมันจะเก็บเป็นชุดของข้อมูลชุดของข้อมูลนะคะโดยที่กฎของการเก็บอันนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะเริ่มจากจำนวนพิกเซลที่ขึ้นต้นตำแหน่งแรกตรงนี้เป็นสีขาวนะคะถัดไปก็จะเป็นสีดำแล้วก็เป็นสีขาวแล้วก็สีดำสลับกันไปนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นในโรแรกอันนี้นะคะที่เราเห็นนะคะเราบอกว่าเริ่มต้นสีขาวจำนวนช่องพิกเซลตรงนี้นะคะจำนวนช่องพิกเซลตรงนี้นะคะก็สีขาวก็คือ1ใช่ไหมคะ1ถัดไปจำนวนช่องพิกเซลของสีดำนะคะจำนวนพิกเซลของสีดำเป็น3นะคะก็เป็นเราได้1แล้วก็3นะคะและสุดท้ายก็จะได้จำนวนช่องพิกเซลของสีขาวอีกครั้งหนึ่งขาวสลับดำแล้วก็มาสลับขาวนะคะก็จะได้เป็นชุดของข้อมูลในโรแรกคือ1 3แล้วก็1นะคะการทำแบบนี้ก็คือให้ตัวคอมเนี่ยรู้ว่าสร้างตัวภาพที่เกิดขึ้นจากชุดข้อมูล1 3 1ก็แสดงผลแบบนี้นะคะถัดไปนะคะบรรทัดที่2ก็น่าจะเป็น4ใช่ไหมคะ4ก็คือจำนวนสีขาวตรงนี้4ช่องนะคะแล้วช่องถัดไปเป็นสีดำเราก็จะระบุไปว่าเป็นจำนวน1นะคะ1ช่อง1พิกเซลนะคะคราวนี้บรรทัดที่3เป็นอะไรคะรบกวนอาจารย์แชทพิมพ์ลงไปในช่องแชทนิดนึงนะคะตรงนี้น่าจะเป็นชุดข้อมูลอะไรที่แสดงการสร้างภาพของตัวอักษรของรูปอันนี้นะคะมีอาจารย์ตอบนะคะว่า1แล้วก็4ถูกต้องค่ะอันถัดไปค่ะอันทันนี้น่าจะเป็นอะไรเอ่ย อย่าลืมว่าเราขึ้นต้นด้วยสีขาวนะคะเราเริ่มขึ้นต้นด้วยสีขาวเนาะเมื่อกี้เราบอกว่าขาวแล้วก็ดำแล้วก็สลับกันไปนะคะอันนี้น่าจะเป็นอะไรดีคะสีขาวมีไหมเอ่ยบรรทัดนี้เราจะทำ abstraction ของอันนี้เพราะนั้นถ้าสีขาวไม่มีตัวที่ไม่มีนะคะก็คือขึ้นต้นด้วย0มีอาจารย์บางท่านตอบมาแล้วนะคะก็คือชุดที่จะแทนการทำงานการแสดงภาพในบรรทัดนี้นะคะเริ่มจากสีขาวก่อนก็จะเป็น0ขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ถัดไปเป็นสีดำก็คือ1เยี่ยมเลยนะคะแล้วก็ถัดไปก็เป็น3ที่เป็นตำแหน่งจุดสีขาวนะคะและสุดท้ายก็เป็น1ตรงนี้โอเคนะคะได้นะคะก็คือขึ้นต้นด้วยสีขาวก่อนนะคะถ้าสีขาวไม่มีก็ใส่เป็น0นะคะแล้วก็จำนวนจุดดำก็คือ1แล้วก็จุดขาวตรงนี้3จุดจาก3พิกเซลนะคะแล้วก็สุดท้าย1ตรงนี้นะคะเช่นเดียวกันบรรทัดนี้ก็เหมือนกันเลยโอเคนะคะคราวนี้บรรทัดสุดท้ายค่ะอาจารย์คะคือเป็นอะไรเอ่ยช่วยพิมพ์ตรงช่องแชทด้วยค่ะบรรทัดสุดท้ายตรงนี้ที่จะแสดงโอเคได้ยังเลยนะคะก็คล้ายๆกันค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะก็คือจะเป็น1นะคะที่แทนด้วยสีขาวแล้วก็4ที่แทนด้วยจุดสีดำนะคะก็จะเป็น1กับ4ขอบคุณค่ะนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นส่วนของข้อมูลนะคะเราเรียกว่าจากตัว A เนี่ยนะคะเวลาเราจะสร้างภาพให้คอมพิวเตอร์วาดหรือเก็บตัว A เนี่ยนะคะเวลามันจะแสดงผลถ้าเรามองอย่างง่ายเนี่ยนะคะมันก็จะต้องเก็บนะคะหรือว่ารู้ตำแหน่งของการแสดงผลว่าจุดพิกเซลไหนจะต้องแสดงสีอะไรนะคะพอดีอันนี้เนี่ยเรามี2สีนะคะก็จะเป็นสีขาวและดำก็ให้ลำดับสลับกันนะคะเริ่มจากสีขาวแล้วก็ดำไล่ไปแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการดึงข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญหรือ abstraction ของการสร้างภาพ A ออกมาได้เป็นชุดคำสั่งเหล่านี้
โอเคนะคะไปนะคะคราวนี้เพื่อให้อาจารย์เข้าใจมากขึ้นอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะลองให้อาจารย์ลองสร้างภาพนะคะจากชุดของข้อมูลที่มีให้นะคะตอนนี้ทุกคนได้ตัวสไลด์อันนี้ไปนะคะเดี๋ยวเราจะลองถอดรหัสดูนะคะจากเมื่อกี้เนี่ยเราแปลงใช่ไหมคะเราแปลงรูปให้เป็นรหัสคราวนี้เราลองทำกับนะคะการถอดรหัสจากชุดข้อมูลที่มีให้นะคะแล้วลองดูว่าจากชุดข้อมูลนี้นะคะที่มีปรากฏตามนี้นะคะแล้วเรามีตารางพิกเซลให้ตามขนาดเหล่านี้เนี่ยนะคะให้อาจารย์ทุกท่านนะคะลองแปลงข้อมูลเป็นการถอดรหัสนะคะแล้วดูว่ารหัสที่ให้ไว้เนี่ยนะคะมันจะเกิดเป็นภาพอะไรในช่องตารางนี้ได้นะคะนะคะลองดูนะคะเดี๋ยวเราจะให้เวลาสักประมาณ 2-3 นาทีนะคะให้อาจารย์ลองดูว่าแปลงกลับเนาะจากคำสั่งตัวเลขเหล่านี้นะคะว่าถ้ามีชุดของข้อมูลตัวเลขนี้นะคะแล้วนำไปสร้างภาพนะคะเราไปสร้างภาพจากชุดตัวเลขเนี้ยจะได้เป็นภาพอะไรนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจำลองอันบรรทัดแรกให้อาจารย์นิดนึงนะคะสำหรับถ้าอาจารย์ท่านใดมีเพนซิลนะคะตอนนี้เนี่ยสามารถหยิบมาประกอบการทำกิจกรรมอันนี้ได้นะคะจริงๆเหมือนมันเป็นกระดาษเนาะอันปลาก็คือเราแบบขีดเขียนเอาพวกปากกาดินสอต่างๆนะคะมาเป็นส่วนของการทำกิจกรรมด้วยนะคะสมมติตรงนี้ถ้าอาจารย์ท่านใดมีเพนซิลนะคะสามารถหยิบเพนซิลขึ้นมานะคะแล้วก็ระบายนะคะทำเป็นภาพจากรหัสชุดนี้ได้อย่างเราบอกว่า41ใช่ไหมก็4อันแรกเป็นสีขาวนะคะอ่ะ41นะคะแล้วก็11ถัดไปเป็นสีดำแล้วก็อาจจะเอาเพนซิลมาระบายอันนี้แบบนี้นะคะประมาณนี้11ช่องนะคะให้เวลาประมาณ3นาทีละกันนะคะอันนี้สั้นๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจับเวลานะคะนะคะลองดูว่าได้ภาพอะไรนะคะสำหรับถ้าย้อนกลับมานิดนึงถ้าท่านที่ไม่มีเพนซิลนะคะเราอาจจะต้องใช้ตัวเทปนะคะเทปในตัวของเครื่องมือของ Keynote นะคะมารองระบายได้ตามที่อาจารย์กั้งได้ตามที่อาจารย์กั้งได้ให้คอมเมนต์ไว้ตรงในช่องแชทนะคะถ้าเสร็จแล้วอาจารย์พิมพ์บอกได้เลยนะคะว่าอาจารย์เห็นรูปอะไรจากรหัสชุดของข้อมูลนี้จันตอบมาแล้วนะคะว่ามีเป็นได้รูปถ้วยน้ำชาที่มีจานรองด้วยนะคะเก่งมากเลยเยี่ยมเลยนะคะก็เราสร้างภาพจากชุดข้อมูลนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะคะรอท่านอื่นๆนะคะเหลืออีกประมาณ1นาทีเศษนะคะนะคะว่ารูปนี้จะเป็นแก้วกาแฟมีจานรองแล้วก็มีหูจับด้วย ได้ค่ะถูกต้องนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นนะคะเดี๋ยวอีกนิดนึงเหลือประมาณ30วินาทีนะคะอ
โอเคเรียบร้อยนะคะอุ้ยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะถ้าจนท่านใดยังอาจจะยังไม่เสร็จเหลืออีกเล็กน้อยนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจจะเอาไปทำต่อภายหลังนะคะก็เฉลยนะคะก็จะได้เป็นรูปภาพกาแฟที่มีหูจับด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแบบนี้นะคะโทษทีโทษทีค่ะแบบนี้นะคะที่เราลองลากดูนะคะใส่ตามช่องนะคะแล้วก็ระบายตามชุดรหัสของข้อมูลที่ได้ไว้นะคะโอเคนะคะก็จะได้เป็นลักษณะของถ้วยกาแฟมีหูจับและมีจานรองประมาณนี้นะคะคราวนี้กิจกรรมนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนกับตัวเริ่มต้นนะคะว่าให้เขารู้จักว่าคอนเซปต์หรือว่าแนวคิดที่จะเอาลักษณะของการเอาสีนะคะสร้างภาพนะคะสร้างภาพจากชุดของข้อมูลจากคำสั่งต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะกิจกรรมนี้อาจจะเป็นกิจกรรมเปิดเริ่มต้นก็คือใช้ลักษณะของสีขาวกับสีดำนะคะถ้าเราจะให้มีความท้าทายมากขึ้นมาหน่อยนะคะอาจารย์อาจจะมีตัวอย่างของกิจกรรมหรือแบบฝึกหัดนะคะที่ให้เด็กเนี่ยนะคะอาจจะเพิ่มสีเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อกี้มีแค่ขาวมีแค่ดำใช่ไหมคะแล้วอาจจะเพิ่มเป็นรหัสของสีเพิ่มเติมเช่นมีสีแดงนะคะหรือมีสีเขียวเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยนะคะลองสร้างภาพนะคะจากตัวรหัสตัวเลขเหล่านี้นะคะแล้วก็อาจจะให้ลองให้เขาสลับกับเพื่อนนะคะแล้วก็ลองดูว่าภาพที่เกิดขึ้นนะคะจากชุดตัวเลขแบบนี้นะคะจะเกิดภาพอะไรบ้างอันนี้ก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ลักษณะของการทำกิจกรรมได้นะคะโอเคนะคะคราวนี้โอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแรกนะคะหรือว่ารูปแบบแรกของการทำที่ให้เด็กเขาฝึกแนวคิดของตัว abstraction นะคะก็คือเราดึงสาระสำคัญอย่างตอนนี้เนี่ยเรากำลังดูเรื่องของสีเรื่องของการสร้างภาพนะคะแล้วก็ดึงว่าเวลาคอมพิวเตอร์มันทำการเก็บรูปภาพเนี่ยนะคะก็จะต้องรู้คำสั่งรู้ตำแหน่งของข้อมูลนะคะก็เลยได้ออกมาเป็นชุดตัวเลขแบบที่เมื่อกี้เราทำกันดูนะคะคราวนี้เรามาดูองค์ประกอบถัดไปของ computational thinking นะคะอันที่สองชื่อว่า pattern recognitionนะคะ pattern recognition หรือว่าเราเรียกว่าเป็นการหารูปแบบของปัญหานะคะปัญหาบางปัญหาเนี่ยมันอาจจะมีความสัมพันธ์กันนะคะในลักษณะที่เราเรียกว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่เหมือนกันนะคะหรือว่าบางอย่างที่ต่างกันนะคะหรือว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งที่มันอธิบายลักษณะทั่วๆไปของปัญหาเหล่านั้นเนี่ยได้นะคะเราจะดูว่าเอ๊ะปัญหาเหล่านั้นเนี่ยนะคะมันมีความสัมพันธ์เหล่านี้เนี่ยกันยังไงบ้างนะคะการหาความสัมพันธ์นี้เราเรียกว่าเป็นการหารูปแบบนะคะคำว่ารูปแบบก็คือแพทเทิร์นนั่นเองนะคะเราลองดูจากตัวอย่างอันที่ง่ายๆนะคะสิ่งที่เราจะเอาไว้หารูปแบบเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เราจะมี4คำถามนี้นะคะในการหาแพทเทิร์นนะคะ4คำถามนี้ในการหาแพทเทิร์นนะคะเริ่มจากคำถามแรกก็คือเราดูซิว่าสิ่งที่เรากำลังพิจารณานั้นน่ะนะคะมีอะไรที่เหมือนกันไหมนะคะมีอะไรที่เหมือนกันไหมคำถามที่หนึ่งนะคะจากนั้นคำถามที่สองก็คือมีอะไรที่แตกต่างกันหรือเปล่าในสิ่งที่เรากำลังพิจารณานะคะอันถัดไปก็คือมีคำอธิบายหรือชื่อเรียกทั่วๆไปของสิ่งนั้นหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้ามันมีเนี่ยมันเรียกว่าอะไรนะคะและข้อสุดท้ายก็คือสิ่งที่เรากำลังดูเนี่ยมันมีข้อยกเว้นหรือกรณีพิเศษอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะสี่คำถามนี้เราจะเอาเป็นตัวใช้ในการหาแพทเทิร์นนะคะหาแพทเทิร์นหารูปแบบของปัญหานะลองดูกิจกรรมอันนี้กันนะคะเดี๋ยวเราช่วยทำกิจกรรมอันนี้กันก่อนนะคะนะคะสมมติว่าอันนี้นะคะเป็นโจทย์ว่ารูปที่เห็นอยู่78รูปเนี่ยนะคะเราจะหาแพทเทิร์นกันนะคะว่าแพทเทิร์นของสิ่งเหล่ารูปที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นอะไรบ้างนะคะเริ่มจากคำถามแรกนะคะเดี๋ยวฝากให้อาจารย์ทุกท่านพิมพ์ลงไปในช่องแชทนะคะว่ารูปที่อาจารย์เห็นเหล่านี้นะคะมีอะไรที่เป็นสิ่งที่เหมือนกันบ้างนะคะคำถามแรกนะคะรูปที่เห็นนี้นะคะมีอะไรที่เป็นสิ่งที่เหมือนกันบ้างนะคะ
รบกวนพิมพ์ตรงในช่องแชทเลยนะคะเป็นสิ่งที่เหมือนกันนะคะคืออะไรในสิ่งเหล่านี้นะคะรบกวนทุกท่านเลยนะคะพิมพ์ตรงช่องแชทเลยนะนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะตอบจากสิ่งที่เราเห็นตอนนี้นะคะว่ารูปที่เราเห็นปรากฏตอนนี้เนี่ยนะคะเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งที่เหมือนกันหลายท่านตอบเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตแบบนี้นะคะก็คือเรากำลังพยายามวิเคราะห์นะคะดูว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกันตรงไหนบ้างเป็นสัตว์ประมาณนี้โอเคเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นของสิ่งรูปภาพที่เราเห็นเราบอกว่าเป็นสัตว์ประมาณนี้นะคะคำถามที่2บอกว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างในสิ่งที่เราเห็นตรงนี้คำถามที่2มีอาจารย์เริ่มตอบไปแล้วนะคะเรื่องของจำนวนขามีอะไรอีกไหมคะที่เป็นสิ่งที่แตกต่างกันของรูปที่เราเห็นณตอนนี้มีส่วนของพื้นที่ที่อยู่อาศัยนะคะเป็นสัตว์บกสัตว์บนบกหรือสัตว์ในน้ำนะคะที่อยู่อาศัยต่างกันมีอาจารย์บางท่านบอกว่ามีขนกับไม่มีขนนะคะมีขนกับไม่มีขนได้หมดเลยนะคะโอเคขนนะคะมีหูต่างๆที่ต่างกันมีร่ายได้เลยนะคะสิ่งเหล่านี้คือก็จะเป็นการฝึกเรื่องของการหาแพทเทิร์นใช่ไหมคะเราก็ต้องสังเกตว่ามันมีส่วนเหมือนกันหรือส่วนต่างกันยังไงนะคะเรื่องของลายเรื่องของขนผิวสีต่างๆพวกนี้ได้หมดนะคะได้หมดเลยทุกท่านนะคะคำถามถัดไปนะคะรูปที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยนะคะเราจะมีคำอธิบายหรือว่าการเรียกทั่วๆไปหรือไม่นะคะถ้ามีเนี่ยจะเรียกว่าอะไรนะคะมีคำอธิบายทั่วไปยังไงนะคะเราจะเรียกว่าอะไรนะคะเรียกสิ่งที่เราปรากฏตรงเนี้ยนะคะเรียกรวมๆว่าอะไรดีนะคะจริงๆเมื่อกี้อาจจะคล้ายๆกับเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกก็คือเรียกรวมๆว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช่ไหมคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็คือทั้งหมดเนี้ยนะคะไม่ว่าจะมีขนไม่มีขนมีขาไม่มีขาอะไรเงี้ยนะคะนะคะก็จะเรียกสิ่งเหล่านี้รวมกันว่าเป็นการเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั่นเองแบบนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะมีข้อยกเว้นหรือกรณีพิเศษอะไรไหมสำหรับรูปที่เราเห็นณตอนนี้มีไหมเอ่ยสิ่งที่เราเห็นในรูปตรงนี้สิ่งที่เราเห็นว่าเอ๊ะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมันมีข้อยกเว้นอะไรไหมอย่างเช่นยังไงดีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต้องอยู่บนบกอย่างเดียวไหมคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต้องอยู่บนบกอย่างเดียวหรือเปล่าแบบนี้นะคะข้อยกเว้นหมายถึงว่าเป็นกรณีพิเศษว่าเหมือนกับว่าเป็นข้อเฉพาะของสิ่งเหล่านั้นนะคะซึ่งมันขึ้นต้นด้วยมีข้อยกเว้นหรือไม่นะคะอาจจะไม่มีก็ได้นะคะอาจจะเป็นข้อมูลทั่วๆไปนะคะของสิ่งเหล่านี้นะคะก็คือข้อยกเว้นบางอย่างอย่างเช่นอย่างรูปนี้เนี่ยอาจจะตอบว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่จำเป็นต้องอยู่บนบกก็ได้นะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะคำถามเหล่านี้ก็คือเหมือนกับว่าช่วยให้เราคิดนะคะว่าเวลาเราจะหาแพทเทิร์นอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะมันเป็นคำถามที่ช่วยนำความคิดเราว่าเราจะหาแพทเทิร์นความสัมพันธ์กันเนี่ยได้ยังไงบ้างนะคะนะคะอาจารย์มีเฉพาะโลมาแล้ววานที่สิ้นชีพโดยการเกยตื้นโอ้โหเยี่ยมเลยนะคะนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็ได้นะคะโอเคนะคะคราวนี้พอจะหาแพทเทิร์นได้นะคะคำว่าแพทเทิร์นคือรูปแบบเนาะก็คือความสัมพันธ์ว่ามันเหมือนกันยังไงมันต่างกันยังไงบ้างลักษณะนี้นะคะคราวนี้มีchallenge อีกอันหนึ่งนะคะเราหยิบตัวที่เป็นสิ่งมีชีวิตใกล้ๆตัวเราขึ้นมานะคะขอหยิบมา2ชนิดนะคะก็คือสุนัขแล้วก็แมวนะคะก็คือน้องหมาน้องแมวของเรานั่นเองนะคะ challenge นี้นะคะอยากให้อาจารย์นะคะลองหาแพทเทิร์นของแมวแล้วก็แพทเทิร์นของหมาของสุนัขนะคะหาแพทเทิร์นของแมวนะคะว่ารูปแบบของการเป็นแมวเนี่ยมันต้องเป็นอะไรต้องมีข้อมูลอะไรบ้างเราถึงเรียกสิ่งเหล่านั้นเนี่ยว่าแมว
พูดง่ายๆคืออะไรที่ทำให้แมวเป็นแมวโอเคไหมคะนะคะอีกอันนึงก็คือแพทเทิร์นของหมานะคะแพทเทิร์นของหมามีข้อมูลอะไรบ้างนะคะหมาต้องมีข้อมูลมีแพทเทิร์นรูปแบบอะไรบ้างหรือพูดง่ายๆว่าอะไรที่ทำให้หมาเป็นหมานะคะอย่างเช่นอันแรกเดี๋ยวเราดูแมวก่อนละกันนะคะอาจารย์ช่วยลองดูส่วนของแมวก่อนนะคะอาจจะลองพิมพ์ช่วยกันคิดในแล้วก็พิมพ์มาในช่องแชทก่อนนะคะว่าแมวเนี่ยแพทเทิร์นของแมวคือเป็นยังไงคะลักษณะของแมวการที่เป็นแมวได้นั้นต้องมีรูปแบบยังไงคะลักษณะของแมวต้องเป็นยังไงเอ่ยแมวมีอาจารย์ตอบว่าแมวจะมีจมูกสั้นจมูกสั้นสมมุติเดี๋ยวขอลิสต์ไปตรงนี้เลยนะคะแมวจมูกสั้นแมวมีขนแมวมีสี่ขาแล้วก็ร้องด้วยนะคะร้องเหมียวร้องเหมียวเหมียวมีหนวดอาจารย์ว่าปีหนวดอะไรก็ตามที่จมูกสั้นนะคะมีขนสี่ขาร้องเหมียวเหมียวแล้วก็มีหนวดเนี่ยนะคะเราจะเรียกว่าเป็นแมวมีอุ้งเท้ามีลายต่างๆนะคะแบบนี้พอได้ไหมคะก็คือข้อมูลหรือคุณสมบัติรูปแบบของการเป็นแมวนะตอนนี้เราบอกว่ามีลักษณะตามนี้นะคะมีหนวดมีอุ้งเท้านะคะแล้วก็มีการร้องเหมียวเหมียวแบบนี้เรียกว่าเป็นแมวได้นะคะนี่คือรูปแบบความสัมพันธ์ของแพทเทิร์นการเป็นแมวนะคะคราวนี้เราลองมาดูฝั่งของน้องหมาบ้างนะคะของสุนัขนะคะนะคะสุนัขเป็นยังไงนะคะคุณสมบัติของสุนัขสุนัขต้องมีข้อมูลยังไงบ้างคะรูปแบบของการเป็นสุนัขอาจารย์บอกว่าชอบเดินหางจมูกยาวลิ้นยาวเดี๋ยวขอจดนะคะกระดิกหางลิ้นยาวจมูกยาวจมูกยาวหรือลิ้นยาวจมูกยาวนะคะก็มีเสียงเห่าเสียงเห่ายังไงคะห้องห้องใช่ไหมคะมีเสียงเห่าห้องห้องแม่สุนัขมีหนวดไหมคะอาจารย์มีหนวดไหมอาจารย์บอกว่าแมวน่ารักกว่าสุนัขนะคะอาจารย์บอกว่าอันนี้อาจจะเป็นอะไรนะทาสแมวใช่ไหมคะชอบแมวมีสี่ขาเหมือนกันนะคะมีค่ะมีหนวดนะอาจารย์บอกสุนัข ก็มีหนวดนี่มีหนวดด้วยนะคะมีขนนะคะอาจารย์บอกมีขนแบบนี้ค่ะนะคะชอบดมกลิ่นชอบร้องห้องห้องดมกลิ่นต่างๆนะคะโอเคนะคะเราก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะเพราะนั้นจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราได้แพทเทิร์นของสุนัขแล้วก็แพทเทิร์นของสุนัขแล้วก็แพทเทิร์นของแมวนะคะเราบอกว่าสุนัขกับแมวเนี่ยจริงๆมีสิ่งที่เหมือนกันอย่างในรูปนี้นะคะก็บอกว่ามีสี่ขามีหนวดมีขนนะคะมีสี่ขามีหนวดมีขนเหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่จะทำให้แมวเป็นแมวลักษณะโดดเด่นของในที่นี้เลยก็คือแมวเนี่ยร้องเหมียวเหมียวใช่ไหมคะในขณะที่สุนัขเนี่ยมีเสียงเห่าห้องห้องนะคะเพราะนั้นอย่างที่สรุปตรงนี้นะคะก็คือสิ่งมีชีวิตที่มีจมูกสั้นมีขนสี่ขาร้องเหมียวเหมียวมีหนวดเราก็จะเรียกสิ่งเนี้ยรูปแบบเนี้ยว่าแมวนะคะส่วนสิ่งที่มีชีวิตแล้วเดินกระดิกหางมีจมูกยาวมีเสียงเห่าห้องห้องนะคะมีหนวดมีขนสี่ขาแบบนี้เราจะเรียกรูปแบบนี้ว่าเขาเป็นสุนัขแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เราก็จะได้ลักษณะของการแยกแยะแพทเทิร์นนะคะรูปแบบของสิ่งมีชีวิตที่เราสนใจตอนนี้ทั้งสองแบบนะคะตามคุณสมบัติเหล่านี้
นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างประกอบว่าจากสิ่งรอบๆตัวนะคะว่าเอ๊ะข้อมูลที่อยู่รอบๆตัวเราบอกว่าเราเรียนคอมพิวเตอร์โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะรู้จักแพทเทิร์นเรคคอกนิชันได้ยังไงนะคะเราก็เอาจากข้อมูลสิ่งนี้นะคะมาประกอบนะคะเพื่ออธิบายเรื่องของการหาข้อมูลหาแพทเทิร์นที่มีความสัมพันธ์กันโอเคนะคะพอได้นะคะอาจารย์นะคะทีนี้นะคะเรามาดูอันถัดไปนะคะอันที่3นะคะองค์ประกอบที่3ของ computational thinking นะคะก็คือเรื่องของ decomposition นะ decomposition ก็คือการแยกย่อยนะคะส่วนประกอบของงานนะคะหรือส่วนประกอบของปัญหาเนี่ยนะคะออกเป็นส่วนย่อยๆนะคะเพื่อที่พอมันเป็นงานย่อยหรือปัญหาเล็กๆเนี่ยเราจะได้แก้ไขปัญหาเนี่ยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายขึ้นนะคะลองดูตัวอย่างของ decomposition นะคะว่าเราจะเอากิจกรรม CS Unplugged นะคะมาอธิบาย decomposition ได้ยังไงนะคะสมมุติว่าอันนี้เรากำลังจะลองแยกส่วนประกอบของการทำอาหารเช้านะคะทุกท่านได้ทานอาหารเช้าเรียบร้อยนะคะนะคะอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดใช่ไหมคะเราบอกว่าอ่ะตัวอย่างนี้เราบอกว่ามีการทำอาหารเช้าแบบง่ายๆในช่วงเก็บตัวอยู่บ้านตอนนี้นะคะเราบอกว่าอาหารที่เราจะกินมื้อเช้านี้นะคะก็มีขนมปังปิ้งนะคะแล้วก็มีการทาเนยทาแยมแล้วก็ทานคู่กับน้ำชานะคะตัวชาตัวนี้นะคะ decomposition ก็คือแตกย่อยนะคะสิ่งนี้สิ่งที่เรากำลังสนใจตอนนี้เราบอกว่าเรากำลังอยากทำอาหารเช้านะคะอยากทำอาหารเช้างานของการทำอาหารเช้าที่ได้ออกมาตามเนี้ยนะคะมีงานย่อยอะไรบ้างนะคะก็จะเห็นว่ามันก็ประกอบไปด้วยงาน2งานหลักๆคืองานที่เกี่ยวกับทำขนมปังปิ้งกับงานที่ทำชาได้นะคะนะคะการทำขนมปังปิ้งก็แตกเป็นงานย่อยได้อีกนะคะบอกว่าจะทำขนมปังปิ้งที่ทาเนยทาแยมเนี่ยนะคะก็จะต้องเกิดจากการที่เอาแผ่นขนมปังนะคะแล้วก็เอาไปปิ้งใช่ไหมคะแล้วก็ทาเนยแล้วก็ค่อยมาทาแยมเพิ่มแบบนี้นะคะแตกจากงาน1งานใหญ่ๆนะคะออกเป็นงานย่อยๆตามนี้ได้นะคะนี่คือการย่อยแยกย่อยส่วนประกอบของงานหรือว่าของปัญหาที่ทำนะส่วนชานะคะการทำชาก็เกิดจากการทำสิ่งเหล่านี้นะคะเอาน้ำร้อนนะคะแล้วก็เติมรินเทลงไปที่แก้วชาแล้วก็อาจจะเติมนมลงไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะของการทำ decomposition นะคะก็คือแตกจากกิจกรรมใหญ่ๆนะคะที่เราเห็นเนี่ยนะคะเป็นงานย่อยๆนะคะเพื่อให้เราแก้ปัญหาในสิ่งที่เป็นงานย่อยๆเนี่ยได้รวดเร็วแล้วก็สะดวกมากขึ้นถ้าเกิดมันมีปัญหานะคะนะคะเพราะนั้นจากงาน1งานที่เห็นตรงนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราดูเป็นการทำอาหารเช้าแบบนี้นะคะก็จะแตกงานย่อยๆออกได้เป็น7งานตามนี้นะคะ4งานแรกก็จะเป็นของการเตรียมขนมปังปิ้งนะคะแล้วก็3งานหลังก็จะเป็นส่วนของการทำชานี้นะคะโอเคนะคะถัดไปนะคะอันนี้เป็น challenge นะคะให้อาจารย์ลองทำดูแต่คราวนี้เนี่ยพิเศษนิดนึงกิจกรรมนี้อาจจะฝากเป็นกันบ้านหลังจากจบเวิร์กช็อปนี้แล้วนะคะอาจจะให้อาจารย์ลองไปลองดูกิจกรรมอันนี้แล้วก็อาจจะลองดูว่ามันเราแยกย่อยกิจกรรมการปรบมือเนี่ยนะคะออกเป็นส่วนย่อยๆนะคะของการปรบมือเนี่ยกี่ชุดนะคะลองดูนะคะอันนี้เนี่ยจะมีลิงก์จากในตัวสไลด์ที่ได้ส่งให้ทุกท่านแล้วนะคะจะเป็นการปรบมือของเด็ก2คนนี้นะคะนะคะเขาก็จะมีรูปแบบของการปรบมือต่างๆนะคะในถ้าเราเอาไปใช้ในห้องเรียนเนี่ยนะคะเราอาจจะหากิจกรรมบางอย่างแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเขามาทำร่วมกันหน้าห้องนะคะแล้วก็อาจจะให้เพื่อนที่เหลือนะคะลองดูว่าเอ๊ะสิ่งที่ทำหน้าห้องที่เพื่อนมาแสดงให้ดูเนี่ยนะคะแบ่งย่อยออกได้เป็นกี่ขั้นตอนย่อยๆนะคะแบ่งออกเป็นกี่ชุดนะคะแล้วแต่ละชุดเนี่ยมีการเรียงลำดับยังไงบ้างนะคะอันนี้อาจจะลองตอนจบกิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวลองฝากอาจารย์ลองไปดู
ในส่วนของตัว YouTube อันนี้นะคะเป็นการบ้านเล็กๆนะคะว่าจากตัวเนี้ยนะคะมันเป็นยังไงนะคะก็เวลาทำเนี่ยนะคะในห้องเราอาจจะมีเป็นเหมือนแบบบันทึกนะคะเป็นหน้าตาของชีทนะคะหรือว่าใบงานที่มีให้เขาบันทึกว่าไอ้การตบมืออย่างนั้นเนี่ยนะคะมันมีส่วนย่อยออกมาเป็นกี่ส่วนนะคะแล้วในแต่ละส่วนเนี่ยนะคะมีอาจจะวาดภาพประกอบนะคะว่ามันคือการทำอะไรบ้างในแต่ละชุดการตบมือนะคะโอเคหลังจากกิจกรรมอาจารย์อาจจะลองไปดูการตบมือแล้วอาจจะอัดคลิปของตัวเองในช่วงยามเก็บตัวอยู่บ้านก็ได้นะคะเป็นการปรบมือเข้าจังหวะแบบนี้นะคะอันนี้แอบเฉลยไว้เล็กน้อยนะคะก็คือจะมีการปรบมือที่เป็นแบบประมาณนี้นะคะมีการตบโต๊ะตบมือนะคะดีดนิ้วแล้วก็มือเป็นแบบไขว้มือตบโต๊ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวอาจจะเก็บไว้ให้อาจารย์ลองไปดูนะคะเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะคะในส่วนของ decomposition ก็คือพยายามมองปัญหาหรืองานใหญ่ๆจาก1งานเนี่ยนะคะแยกย่อยออกเป็นส่วนๆนะเพื่อให้เราได้แก้ปัญหาจากส่วนงานย่อยๆนั้นได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วได้มากขึ้นนะคะโอเคนะคะถัดไปพอได้นะคะอาจารย์นะคะถัดไปนะคะจะเป็นอันสุดท้ายนะคะของส่วนที่เรียกว่าในส่วนของ computational thinking นะคะก็คือที่เราเรียกว่าเป็น algorithm นะคะ algorithm หรือว่าระเบียบวิธีนะระเบียบวิธีเนี้ยก็จะเป็นตัวบอกว่าลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาหนึ่งปัญหาเนี้ยนะคะมันมีลำดับขั้นตอนยังไงนะบางปัญหาอาจจะมีได้มากกว่าวิธีมีการแก้ปัญหาได้มากกว่า1วิธีนะคะก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่นะคะเราก็จะได้เขียนเป็นลักษณะของอัลกอริทึมได้มั้ยว่าวิธีการแก้ปัญหาเนี้ยขั้นตอนที่1ทําอะไร2ทําอะไรไล่ลงไปถ้าเป็นเด็กโตเนี่ยนะคะเขาอาจจะเขียนเป็นลักษณะของผังงานนะคะหรือเรียกว่าเป็นโฟลว์ชาร์ตเพื่อแสดงลำดับขั้นตอนการคิดได้นะคะลองดูกิจกรรมอันนี้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างจากหนังสือรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์นะคะส่วนของวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นป .5 นะคะเรื่องของการ เลี้ยงตุ๊กตาแม่ลูกดกเหล่านี้นะคะตุ๊กตาแม่ลูกดกลักษณะของมันก็คือมันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นเรียงลำดับใช่ไหมตั้งแต่ตัวเล็กจิ๋วใช่ไหมคะแล้วก็ลำดับขนาดก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนตัวใหญ่สุดแบบนี้นะคะถ้าเราจะบอกให้เพื่อนเราเนี่ยนะคะช่วยเรียงลำดับตุ๊กตาตรงเนี้ยนะคะที่อยู่บนชั้นวางหนังสือตรงเนี้ยนะคะให้เรียงลำดับจากตัวเล็กจิ๋วไปตัวใหญ่สุดเนี่ยนะคะเราจะบอกเพื่อนเรายังไงดีอยากให้เขียนเป็นลำดับขั้นตอนนะคะก็คือเขียนเป็นอัลกอริทึมนั่นเองนะคะในการเรียงตัวตุ๊กตาแม่ลูกดกอันนี้นะคะเดี๋ยวอันนี้เราดูพร้อมกันก่อนนะคะก็คือจากเมื่อกี้ที่อยู่บนชั้นหนังสือใช่ไหมคะเราทำยังไงดีเอ่ยอันดับแรกนะคะเราบอกว่าเราถ้าเราจะเรียงให้สะดวกนะคะเราก็บอกว่าเรายกทุกอย่างลงมาที่พื้นก่อนแบบนี้เรายกตุ๊กตาทั้งหลายลงมาที่พื้นก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะเรียงใช่ไหมคะเริ่มจากตัวเล็กไปหาตัวใหญ่เอาแบบวิธีการง่ายสุดอัลกอริทึมแบบง่ายสุดแล้วก็บอกว่าหยิบอันที่เป็นตัวเล็กขึ้นมานะคะแล้วก็ไปวางที่มุมตำแหน่งนี้นะคะจากนั้นนะคะก็หยิบตัวที่เล็กสุดที่อยู่ในพื้นเท่าที่เหลือนะคะขึ้นมาวางต่อในตำแหน่งถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นการเรียงมันก็จะเป็นลักษณะที่เรียงจากตำแหน่งเล็กสุดนะคะไล่ลำดับไปยังตำแหน่งใหญ่สุดแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะคราวนี้ไอ้สิ่งที่เราพูดไปเมื่อกี้นะคะเราจะเขียนเป็นลำดับขั้นตอนนะคะเขียนเป็นลำดับขั้นตอนว่าขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ยังไงนะคะอันนั้นแหละเราจะเรียกว่าเป็นการทำเขียนอัลกอริทึมของการจัดลำดับการเรียงตุ๊กตาแม่ลูกดกอันนี้นะคะอย่างเช่นเมื่อกี้เราบอกว่าเริ่มจากอันที่1นะคะนำตุ๊กตาทุกตัวที่อยู่บนตู้เนี่ยลงมาวางที่พื้นใช่ไหมคะที่1ขั้นตอนที่1นะคะย้ายตุ๊กตามาที่พื้นอันที่2นะคะเวลาเราเรียงลำดับเนี่ยเราจะต้องดูทิศทางนะคะก็คือบอกว่าให้เพื่อนเราเนี่ยนะคะหันหน้าเข้าไปยังชั้นวางหนังสือน
นะคะคำสั่งที่2อันนี้นะคะในการบอกลำดับขั้นตอนหรือวิธีการเนี่ยนะคะเราจะต้องเขียนให้ชัดเจนนะคะว่ามันเราต้องการให้เพื่อนเราเนี่ยทำอะไรนะคะทำอะไรทิศทางเป็นอย่างไรนะคะเราต้องระบุไปในตัวขั้นตอนตรงนี้เลยนะเพราะอันนี้ก็บอกว่าให้หันหน้าเข้าหาชั้นวางหนังสือเป็นข้อ2นะคะถัดไปลำดับที่3บอกว่าให้นำตุ๊กตาตัวที่เล็กที่สุดที่อยู่บนพื้นเนี่ยนะคะขึ้นมาวางบนชั้นหนังสือด้านซ้ายสุดด้านซ้ายสุดนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกนะคะอันนี้ตัวเล็กสุดก็จะมาอยู่ในตำแหน่งมุมละมุมด้านซ้ายสุดนะคะจากนั้นข้อที่4ก็บอกว่าหยิบตัวที่เล็กที่สุดที่ยังอยู่บนพื้นนะคะหยิบขึ้นมานะคะหยิบมาแล้วทำอะไรต่อก็ทำข้อที่5ต่อนะคะวางตุ๊กตาตัวนั้นต่อจากตัวที่วางอยู่ด้านขวามือนะคะคราวนี้ตุ๊กตาก็ยังไม่หมดใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็ต้องบอกเพื่อนเราว่าให้ทำซ้ำนะคะในข้อ4แล้วก็ข้อ5นะคะให้วางตุ๊กตาซ้ำไปเรื่อยๆจนครบทุกตัวนะคะตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ6อันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นขั้นตอนวิธีนะคะหรือว่าอัลกอริทึมในการเลี้ยงตุ๊กตาและลูกดกนั่นเองนะคะเพราะนั้นก็จะได้เป็นนะคะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ย้ายลงมาที่พื้นนะคะหันหน้าเข้าหาตู้ใช่ไหมคะหยิบตัวเล็กสุดขึ้นมาวางมุมซ้ายนะคะจากนั้นหยิบตัวรองลงมาที่เล็กสุดที่อยู่บนพื้นเนี่ยนะคะขึ้นไปบนตู้นะคะทำซ้ำเรื่อยไปนะคะจนได้ลำการเรียงตัวตุ๊กตาแม่ลูกดกแบบนี้นะคะโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะคราวนี้อาจารย์ฟังมาสักพักนึงแล้วนะคะอยากให้อาจารย์ลองลงมือทำนะคะในส่วนของการทำอัลกอริทึมของโจทย์นี้นะคะก็คือเราจะใช้ตัวอย่างของหนังสือในบทของบั้งไฟบุพชาตินะคะในหนังสือของวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นป.4นะคะลองใช้กิจกรรมนี้นะคะโดยที่ในบทเนี้ยเขาจะมีตัวละครหลักๆนะคะก็คือมีเด็ก2คนนี้นะคะมีโป้งกับก้อยนะคะแล้วก็มีหุ่นยนต์นะคะเราต้องการจะบังคับให้หุ่นยนต์เนี่ยนะคะเหมือนกับว่าให้หุ่นยนต์ช่วยไปเปิดน้ําให้หน่อยนะคะโดยที่เรามีแปลงดอกไม้อยู่ตามนี้นะคะอยู่ชั้นบนนะคะแล้วส่วนที่ควบคุมการรดน้ําเนี่ยต้องลงมาใต้ดินลงมาชั้นล่างนะคะแล้วสวิตช์ของการเปิดน้ําเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่4สวิตช์นะคะอันแรกก็คือหมายเลข1เป็นปุ่มปิดหมายเลข2เนี่ยเป็นปุ่มให้กดแล้วให้เบาน้ำนะคะกดเบานะคะอันนี้จะอยู่ตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งที่3นะคะเป็นทำให้เป็นให้ลดน้ำแบบปานกลางตำแหน่งนี้นะคะแล้วสุดท้ายก็คือหมายเลข4ก็คือให้ลดน้ำแบบแรงที่สุดนะคะโดยที่การทำงานเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคำสั่งเหล่านี้นะคะที่เห็นนะคะก็คือให้เดินหน้านะคะถ้าเราบอกว่าเดินเนี่ยก็คือให้เดินหน้าเดินตรงไปข้างหน้า1ช่องตรงนี้นะคะคำสั่งหันซ้าย90องศาก็คือหันหน้าไปทางด้านซ้าย90องศาแต่ว่าไม่ได้เคลื่อนที่นะคะเช่นเดียวกันหันขวาก็หันไปด้านขวา90องศาแต่ไม่เคลื่อนที่นะคะคำสั่งกดปุ่มนะคะก็คือไปกดสวิตช์เหล่านี้นะคะตามจุดต่างๆนะคะคำสั่งกลับก็ย้อนกลับไปที่จุดที่ลงมาจากลิฟต์นะคะแล้วก็คำสั่งลงลิฟต์นะคะก็เป็นการตอนแรกเขาอยู่ชั้นบนใช่ไหมคะก็จะต้องควบคุมนะคะการทำงานของหุ่นยนต์เนี่ยที่ชื่อว่าอิ่มเนี่ยนะคะให้เขาเคลื่อนที่นะคะมีลักษณะของการเคลื่อนที่สองแบบก็คือลงลิฟต์นะคะให้ลิฟต์ลงอันนี้กับให้ลิฟต์ขึ้นนะคะลิฟต์ขึ้นหรือลิฟต์ลงแบบนี้นะคะเห็นนะคะเพราะนั้นคำสั่งก็จะมีประมาณตามนี้นะคะมี7คำสั่งนะคะคราวนี้ทั้งโป้งและก้อยเนี่ยก็จะต้องทำการควบคุมหุ่นนะคะจากจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะให้เขาลงมาข้างล่างนะคะแล้วก็ไปตามจุดต่างๆหมายเลข1 2 3 4นะคะก็จะเราเรียกว่าจะเป็นการโปรแกรมนะคะหรือว่าบอกขั้นตอนวิธีการเพื่อให้หุ่นยนต์เนี่ยนะคะเคลื่อนที่ไปตามตำแหน่งต่างๆนะคะคราวนี้เพื่อ
เอาให้เนื่องจากเวลาใกล้ใกล้ใกล้หมดเวลานะคะเดี๋ยวจะขอทำให้ดูตัวอย่างหนึ่งก่อนนะคะก็คือเราจะใช้ขอสาธิตตัวนี้นะคะโปรแกรมสำหรับการพ่นน้ำแรงสุดนะคะก็คือหมายเลข4หมายเลข4นะคะหมายเลข4ก็คือเมื่อกี้เนี่ยเราอยู่ข้างบนใช่ไหมคะเราอยู่ข้างบนเราก็ต้องลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็พอลงมาแล้วเนี่ยนะคะเราเป้าหมายของเราคือจะต้องเดินทางมาตำแหน่งนี้หมายเลข4ตรงนี้นะคะโอเคคราวนี้ถ้าเป็นในชั้นเรียนเนี่ยนะคะเวลาอาจารย์นำไปใช้ลักษณะของ CS Unplugged เนี่ยนะคะอาจารย์อาจจะทำเป็นลักษณะของเกมเป็นบอร์ดเกมใช่ไหมคะแล้วก็คำสั่งเหล่านี้ที่ปรากฏอยู่เนี่ยก็จะเป็นเหมือนบัตรการ์ดคำสั่งใช่ไหมคะแล้วก็เอามาอาจจะรวมๆกันนะคะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยช่วยกันวิเคราะห์ดูโจทย์ตัวนี้ซิว่าเรากำลังจะเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเนี่ยนะคะการทำงานเนี้ยนะคะต้องประกอบไปด้วยคำสั่งพวกนี้ตามลำดับขั้นตอนอะไรบ้างโอเคนะคะก็ตัดแต่ละอันเป็นกระดาษนะคะแล้วก็ให้เด็กเขาช่วยกันเรียงลำดับของการเดินทางไปยังจุดเป้าหมายที่เราต้องการนะคะอย่างในสถานการณ์นี้อ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะคะก็น่าจะเริ่มต้นคำสั่งแรกคำสั่งอะไรดีคะอาจารย์ช่วยพิมพ์ลงในช่องแชทนิดนึงนะคะคำสั่งแรกน่าจะเริ่มต้นจากคำสั่งอะไรดีคะเมื่อกี้เราอยู่ด้านบนเนาะเราอยู่ด้านบนเราต้องลงยังไงเอ่ยเราอยู่ด้านบนตรงนี้เริ่มจากตรงนี้นะคะเราจะต้องบังคับให้หุ่นลงมาข้างล่างก่อนโอเคเพราะนั้นคำสั่งแรกมีอาจารย์ตอบแล้วนะคะก็คือให้ลิฟต์เนี่ยลงมาก่อนเพื่อใหตำแหน่งมาอยู่ที่ตำแหน่งเริ่มถูกต้องนะคะถ้าตอนนี้ก็สมมติเราวาดก็คือหุ่นก็จะมาอยู่ตรงตำแหน่งเริ่มนี้แล้วโอเคถัดไปนะคะน่าจะเป็นคำสั่งอะไรดีคะพอเราลงมาอยู่ตรงเริ่มแล้วเราจะเป้าหมายเราจะไปหมายเลข4เดินกี่ครั้งคะเดินกี่ครั้งดีคะเดิน2ครั้งเดิน2ครั้งก็คือครั้งแรกก็มาที่ตรงนี้เดินครั้งที่1นะคะถัดไปก็เดินครั้งที่2แบบนี้ถูกต้องค่ะเดิน2ครั้งนะคะถูกต้องเลยนะคะจากนั้นเดินเสร็จแล้วปุ๊บยังไงต่อคะคำสั่งถัดไปให้หันทางขวาโอเคอาจารย์บอกให้หันขวาโหอาจารย์เริ่มตอบมาเลยนะคะเริ่มหันมาด้านขวานะคะด้านขวาดังนี้โอเคนะคะแล้วต่อด้วยคำสั่งเดินอีก2ครั้งนะคะได้นะคะตรงนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็ต่อด้วยคำสั่งเดินไปอีก2ครั้งนะก็เดินมาตำแหน่งนี้ครั้งที่1แล้วก็มาตำแหน่งตรงนี้ครั้งที่2นะคะพอเดิน2ครั้งแล้วเราก็จะมาถึงตรงหมายเลข4นะคะหมายเลข4ที่เป็นเป้าหมายของเรามิชชั่นของเราเราบอกว่าเราต้องการเดินทางมาที่หมายเลข4โอเคจากนั้นอาจารย์ส่งคำตอบมาแล้วนะคะก็คือให้กดปุ่มนะคะเพื่อกดสวิตช์หมายเลข4เรียบร้อยก็กดปุ่มตัวนี้นะคะกดปุ่มที่หมายเลข4เมื่อกี้นะลงลิฟต์เดินมา2ครั้งแล้วก็กดปุ่มเรามาอยู่ตรงนี้ละนะคะกดปุ่มที่หมายเลข4นะคะกดปุ่มเสร็จแล้วทำยังไงต่อเอ่ยหุ่นก็จะต้องกลับมาที่เริ่มต้นนะคะก็ใช้คำสั่งกลับนะคะขอบคุณนะคะจนตอบแล้วนะคะก็คือย้อนกลับมาที่ใช้คำสั่งกลับเนี่ยเพื่อให้หุ่นเนี่ยกลับมาที่ตำแหน่งเริ่มต้นตรงนี้นะคะจากนั้นเสร็จหรือยังยังนะคะเราจะต้องให้ขอบคุณค่ะเราต้องให้ลิฟต์ขึ้นนะคะลิฟต์ขึ้นเพื่อให้เจ้าน้องอิ่มของเราเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นไปยังบนชั้นบนนะคะอันนี้เราลงมาข้างล่างตอนเริ่มต้นเราลงมาที่ลิฟต์ลงตรงนี้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นตัวของขั้นตอนวิธีในการที่เราจะทำการโปรแกรมนะคะเพื่อให้เกิดการควบคุมให้หุ่นเนี่ยนะคะเดินทางจากจุดเริ่มต้นไปยังหมายเลข4ก็คือไปพ่นน้ำให้แรงที่สุดเนี่ยก็เกิดจากการที่เอาลำดับขั้นตอนของตรงนี้นะคะมาเรียงต่อกันนะคะวิธีการแบบนี้นะคะก็คือเป็นอัลกอริทึมนั่นเองนะคะอัลกอริทึมในการที่เราจะแก้ปัญหาของการทำอันนี้คือไปกดสวิตช์พ่นน้ำแรงที่สุดนะคะจริงๆการเดินทางเนี่ยอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะคะเมื่อกี้เนี่ยเราเลี้ยวมาด้านนี้ใช่ไหมคะบางท่านอาจจะบอกว่าเรามาด้านนี้อย่างนี้ก็ได้นะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราอาจจะมอง
หนึ่งปัญหาเนี่ยมันมีวิธีการหรือว่าการแก้ปัญหาได้มากกว่า1วิธีการอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของอัลกอริทึมนะคะอาจารย์ทุกท่านน่าจะโอเคเนาะตอบมาค่อนข้างตรงถูกต้องทุกอันเลยนะคะคราวนี้เป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะคะอยากให้อาจารย์ลองใช้กรณีเมื่อกี้เลยนะคะเมื่อกี้เราเปิดน้ำไว้แล้วใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ย อยากให้อาจารย์ทุกท่านนะคะทำการสร้างโปรแกรมหรือขั้นตอนวิธีนะคะสำหรับการปิดน้ำนะคะคือให้เขียนโปรแกรมหมายเลขหนึ่งนะคะให้เขียนโปรแกรมหมายเลขหนึ่งนะคะเขียนโปรแกรมหมายเลขหนึ่งนะคะคล้ายๆเมื่อกี้นะคะว่าตรงโปรแกรมหมายเลขหนึ่งเนี่ยนะคะจะต้องมีคำสั่งอะไรบ้างนะคะประกอบด้วยคำสั่งอะไรบ้างนะคะคือเราอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะคะแล้วอยากจะให้มาตรงหมายเลขหนึ่งเพื่อทำการปิดน้ำแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้เวลาอาจารย์นะคะอันนี้อาจจะให้สัก5นาทีนะคะอันนี้ก็จับเวลาไว้นะคะนะคะลองสร้างคำสั่งนะคะหรือว่าตัวอัลกอริทึมนะคะที่จะควบคุมหุ่นนะคะให้เดินทางจากตำแหน่งจุดเริ่มต้นเมื่อกี้นี้นะคะไปยังจุดที่เราจะทำการปิดน้ำนะคะอันนี้นะโปรแกรมที่หนึ่งนะคะมีอาจารย์ทำเสร็จแล้ว3ท่านนะคะตอนนี้รวดเร็วมากเลยยอดเยี่ยมเลยนะคะการเอาไปประยุกต์ใช้สอนนะคะก็อาจจะทำเป็นลักษณะของกระดานบอร์ดใช่ไหมคะอย่างที่เมื่อกี้บอกไปหรือว่าให้เด็กเขาออกไปเดินในสนามจริงๆเลยก็ได้นะคะเราอาจจะมีเป็นลักษณะของการให้ทำมิชชั่นอะไรบางอย่างนะคะอาจจะหาสิ่งของอะไรบางอย่างเป็นแรลลี่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะบอกให้เขาหัดบอกวิธีการเดินนะคะจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดเช็คพอยต์ต่างๆนะคะว่าต้องทำยังไงแบบนี้ก็ได้นะคะก็ให้เขาฝึกวิธีการคิดนะคะเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับนะคะจะหลายท่านเสร็จเริ่มเสร็จแล้วนะคะก็มีการลงลิฟต์นะคะหันซ้ายเดินมาต่างๆนะคะถ้าวิธีคิดของเราไม่เหมือนเพื่อนก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างที่บอกว่าอัลกอริทึมเนี่ยมันก็อาจจะมีได้มากกว่า1วิธีการนะคะการแก้ปัญหาเนี่ยมีได้มากกว่า1วิธีการได้นะแต่ว่าให้ผลลัพธ์เนี่ยไปยังจุดปลายทางที่เราต้องการแบบนี้นะคะโอเคเริ่มทยอยส่งมาแล้วนะคะ CS and Park เป็นเหมือนการที่มาเล่นกันนะคะเหมือนกับว่าเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนะคะผ่านกิจกรรมต่างๆนะคะโดยที่ก็ใช้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวนะคะแล้วก็แก้สถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเด็กอย่างจะเห็นว่าเราอาจจะยกตัวอย่างใกล้ๆตัวเด็กใช่ไหมคะเรื่องของการทำอาหารเช้านะคะเรื่องของอย่างเมื่อกี้นะคะเรื่องของการหาสิ่งของอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าการเรียงลำดับข้อมูลอะไรบางอย่างนะคะก็ผ่านการทำกิจกรรมนะคะโดยที่เป็นการเรียนรู้การทำงานแนวคิดนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทำนะคะโอเคนะคะจะหลายท่านเริ่มส่งคำตอบมาแล้วนะคะเยี่ยมเลยนะคะโอเคนะคะเหลือประมาณ20วินาทีสุดท้ายนะคะอาจารย์ท่านไหนที่ยังไม่เสร็จเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวอาจจะค่อยๆทยอยทำตามหลังได้นะคะก็ในส่วนของตัวอัลกอริทึมนะคะก็จะได้เห็นว่ามันอาจจะมีได้มากกว่าเอา1อัลกอริทึมนะคะในการที่เราจะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างนะคะคราวนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะในการทำงานอันนี้เนี่ยเนื่องจากอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะของ CS and Plug ก็คือเราอาจจะใช้พวกกระดาษหรือบัตรคำนะคะหรือบัตรภาพต่างๆเนี่ยนะคะมาประกอบในการทำงานนะคะถ้าเด็กโตขึ้นมาหน่อยหรือว่าเรามีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมานิดนึงหน่อยนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการใช้แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถเอามาเรียนรู้คำสั่งในการคิดหรือการเขียนโคดดิ้งได้เช่นกันนะคะโอเคนะคะก็
ในกิจกรรม CS Unplugged วันนี้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็เอามาเป็นตัวอย่างนะคะเพื่อเหมือนกับฝึกคิดในเรื่องของแนวความคิดเชิงคำนวณ นะคะหรือว่าเรียกว่า computational thinking นะคะที่ดึงมาเนี่ยก็เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆตัวอย่างหนึ่งนะคะคราวนี้ยังมีอีกตัวอย่างมากมายนะคะอาจารย์สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม Unplugged นะคะตามเว็บไซต์ที่ให้ไว้ตามนี้นะคะแล้วก็สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆนะคะเราก็ยังมีเว็บไซต์ในส่วนของ Apple Teacher นะคะที่เป็นเว็บappleteacher.apple.com นะคะซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้อาจารย์สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะในส่วนของการใช้กิจกรรมแบบบล็อกเบสรวมถึงการกิจกรรมที่เรียกว่าต่อเนื่องขึ้นมาเป็นลักษณะของตัว Learn to Code นะคะสามารถใช้ตัวแอปพลิเคชันบางอย่างในการเขียนโค้ดอย่างง่ายได้ก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตามเว็บนี้ได้เลยนะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวตอนท้ายเราก็จะมีในส่วนของตัวให้อาจารย์สามารถลงทะเบียนได้นะคะคลิปที่เราเรียนกันในวันนี้ทั้งหมดนะคะก็จะถูกเผยแพร่ซ้ำนะคะทางช่องทางของ YouTube แล้วก็ในเว็บของ starfitlab.com นะคะอาจารย์สามารถเข้าไปทบทวนรายละเอียดต่างๆที่เราดูกันในวันนี้นะคะรวมถึงอาจารย์อาจจะบอกเพื่อนๆที่อาจจะไม่ได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปในวันนี้นะคะสามารถเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะสำหรับกิจกรรมเวิร์กช็อปในวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะก็หวังว่าเราจะเจอกันในซีรีส์ของสัปดาห์หน้าต่อๆไปนะคะก็วันนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ